ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครครับในวันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณศูนย์ประชุมสหประชาชาติแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมขององค์การสหประชาชาติในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะครับมาร่วมในการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาและหลังจากการเฉลิมฉลองณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้เดินทางไปที่เมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาครับเพื่อจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกซึ่งในปีนี้ทางประเทศศรีลังกานั้นเป็นเจ้าภาพสำหรับในวันนี้ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศภายในศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาครับNow, in the final day, that is the day of celebration here, the support from the Thai government, may I now invite Excellency Omsin Chivaprut, Minister to the Prime Minister's Office, who is in charge of National Bureau of Buddhism, to...Welcome you and express the Thai government support to our celebration. May I now, may you may take a seat and give a big applause to welcome him. กราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นพระมุขสงฆ์ท่านรองเลขาธิการบริหาร UN กรุงเทพท่านผู้แทน UNESCO กรุงเทพผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและสวัสดีชาวพุทธนาจากนานาชาติทุกท่านที่มาประชุมกันณมหาสมาคมแห่งนี้กับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานประชุมวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2560ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพระชนชีพของพระพุทธเจ้าคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตลอดพระชนชีพของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้สร้างคุณูปการแก่ชาวโลกเป็นอย่างมากกระแสทานแห่งคำสอนของพระองค์ได้แผ่กระจายไปทั่วโลกยังความชุ่มฉ่ำให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่13ธันวาคม2542จึงได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกนับแต่นั้นมาประเทศต่างๆจึงได้ผลัดกันเป็นผู้ประสานงานจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทุกปีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กและที่สำนักงานประจำภูมิภาคในประเทศต่างๆสำหรับประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติตั้งแต่ปี2547
มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้โดยส่วนตัวแล้วกระผมเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถนำไปเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้โดยเฉพาะหลัก อหิงสาคือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักการของพระพุทธศาสนาได้ปรากฏชัดในการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธองค์ทรงเสนอทางสายกลางหรือที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมจึงต้องดำเนินการตามหลักการของพระพุทธศาสนาคือพัฒนาตามหลักทางสายกลางเริ่มจากมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะมีความเพียรพยายามมีสติไม่ประมาทมีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ต่อการพัฒนาอันได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเบื้องต้นนี้เป็นส่วนของปัญญาและสมาธิต้องปลูกฝังสั่งสมอบรมไว้ในตนอยู่เสมอถ้าผู้ใดมีปัญญาและมีสมาธิมากการแสดงออกทางกายวาจาและการกระทำทั้งปวงรวมทั้งการประกอบอาชีพต่างๆก็จะดำเนินการไปได้อย่างถูกต้องดีงามเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองสังคมและเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างยิ่งการมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอันเป็นส่วนของศีลการพัฒนาแบบทางสายกลางนี้เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมเพราะประสานมิติชีวิตทุกด้านเข้าด้วยกันไม่แยกส่วนหรือสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในการมาปรับใช้แก้วิกฤตทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้กระผมในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งมวลยินดีต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธพระเถรานุไถระนักวิชาการทางพุทธศาสนาทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจการในวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์นำโดยมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขออวยพรให้การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2560ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะลำดับถัดไปค่ะเราจะไปฟังสารแสดงความยินดีจากผู้นำทางการเมืองและผู้นำสงฆ์นะคะดังรายนามต่อไปนี้ค่ะขอกราบอาราธนาพระพรหมวชิรยานขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระประสงค์ทุกรูปขอเปรียญพรท่านสาธุชนผู้มีเกียรติในมณฑลพิธีนี้ทุกท่านวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในทางจันทรคติเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระพุทธเจ้านั้นเมื่อตรัสรู้แล้วได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจและทรงสั่งสอนมวลมนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะให้ละความชั่วทำความดีให้ชำระจิตให้ผ่องใสโดยยึดขันติธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตาและปัญญาเพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลกซึ่งตรงกับหลักการขององค์การสหประชาชาติด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยกย่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ชาติจะเห็นได้จากพระพุทธองค์ทรงสอนให้ไม่ให้มีการแบ่งชั้นวรรณะให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ให้เบียดเบียนทำร้ายกันนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติโดยทรงกำหนดพระวินัยสำหรับพระภิกษุเช่นทรงห้ามทิ้งของสกปรกลงในแม่น้ำหรือสถานที่สาธารณะห้ามภิกษุตัดต้นไม้ทำลายป่าห้ามฆ่าห้ามเบียดเบียนสัตว์เป็นต้นในขณะเดียวกันทรงสอนให้ทุกคนมีความเมตตากรุณาต่อกันบนพื้นฐานหลักธรรมนำอนุรักษ์ธรรมชาติพระพุทธองค์นอกจากจะทรงเน้นให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์แล้วยังทรงห้ามมิให้ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรงเปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาของตนมานับถือพระพุทธศาสนาก็ได้วันวิสาขบูชาจึงเป็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพุทธบริษัทเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกประกอบพุทธบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อชาวโลกและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์สามประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกันพระพุทธองค์จึงได้ทรงนำเอาหลักธรรมหัวใจของพระพุทธศาสนามาแสดงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสันติภาพและสันติสุขของชาวโลกด้วยอำนาจพระพุทธรัตน์ขจัดทุกข์ขอปวงชนประสบสุขแสนสดใสด้วยอำนาจพระธรรมรัตน์ขจัดภัยขอปวงชนได้ห่างไกลพยันตรายด้วยอำนาจพระสังฆรัตน์ขจัดโรคขอปวงชนประสบโชคชีพเฉิดฉายด้วยอำนาจพระไตรรัตน์ปัดมารร้ายขอชาวโลกสุขกายใจทั่วกันเทอญสาธุกราบนมัสการขอบคุณพระพรหมวชิรยานค่ะการประชุมทางวิชาการนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกปี2560การประชุมครั้งนี้ตามปกติก็จัดทุกครั้งที่มีการจัดงานวิสาขบูชาโลกเนื่องจากว่าเราจัดทั้งในเรื่องวิชาการและการเฉลิมฉลองเรื่องของวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติมีสมาชิกทั่วโลกเนี่ย79มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่สอนพระพุทธศาสนาหรือเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แต่ให้ปริญญาทางพุทธศาสนาด้วยเราก็มาเป็นสมาชิกร่วมกัน
แล้วมีมติให้จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3นับแต่ที่ก่อตั้งมาในปี2551ในครั้งนี้หัวข้อใหญ่คือเรื่องสติตามพระคัมภีร์และการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชาวโลกเนี่ยเป็นหัวข้อของการสัมมนาโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วโลกมาร่วมประชุมกันและได้บอกกับที่ประชุมว่าในเรื่องของพระคัมภีร์เรื่องสติเนี่ยเรามีข่าวดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าสามารถอ่านได้จากพระไตรปิฎกฉบับสากลซึ่งเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วในปีนี้พร้อมแจกผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกจากต่างประเทศโดยงานสำเร็จเรียบร้อยออกเป็นรูปเล่มแล้วและก็บอกกับที่ประชุมว่าถ้าจะดูเรื่องสติก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสากล1บทเรียกว่า meditation หรือกรรมฐานจะว่าด้วยเรื่องสติทั้งในเถรวาทมหายานวัชรยานจากนั้นก็ได้แนะนำเรื่องของหนังสือในเรื่องหนังสือก็ได้บอกกับที่ประชุมว่าเราสำเร็จเรียบร้อยอย่างไรพอจบการกล่าวต้อนรับของที่การบดีก็ได้เชิญผู้รับผิดชอบนานาชาตินะกรรมการนานาชาติที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากลขึ้นไปบนเวทีโดยแนะนำหนังสือเล่มนี้แหละว่าเป็นมาอย่างไรสำเร็จเรียบร้อยอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละท่านก็มาเล่าให้ฟังโดยสรุปของการแนะนำหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่งขอเพิ่มเติมไปด้วยว่าอันนี้คือที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นชื่อเล็กๆแถวแรกเรียกว่า Common Buddhist Text หมายเราแปลภาษาไทยว่าพระไตรปิฎกฉบับสากลนะคำว่าสากลคือรวมเอาคำสอนพระพุทธศาสนานิกายใหญ่ในโลกที่มีอยู่มี3นิกายเท่านั้นเราเรียกว่าเถรวาทมหายานและก็วัชรยานเถรวาทก็คือพระพุทธศาสนาในฝ่ายใต้ของเอเชียประเทศไทยลังกาพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นเถรวาทใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีส่วนมหายานพระพุทธศาสนาอยู่ในจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามเป็นต้นนะในภาคเหนือของเอเชียเราเรียกว่าพุทธศาสนามหายานใช้พระไตรปิฎกที่แปลไปแล้วไปเป็นภาษาจีนไปเกาหลีญี่ปุ่นนั่นคือพระไตรปิฎกมหายานแล้วก็มีวัชรยานขึ้นมาอีกนะซึ่งนักวิชาการตะวันตกเขาแยกออกไปเป็นวัชรยานโดยปกติเรารู้จักในนามว่ามหายานซึ่งรวมกับวัชรยานแต่เนื่องจากว่าวัชรยานเนี่ยอยู่ในทิเบตมองโกเลียเป็นหลักใช้พระไตรปิฎกภาษาทิเบตซึ่งทั้ง3นิกายเนี่ยพระไตรปิฎก3ภาษาบาลีเป็นของเราเถรวาทมหายานใช้สันสกฤตซึ่งมีเหลือน้อยแต่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักแล้วก็วัชรยานใช้ทิเบตเป็นหลักเนี่ยแต่ละนิกายเนี่ยพระไตรปิฎกเหมือนเราเรียกพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่เนื้อหามีทั้งเหมือนกันและต่างกันเรามีพระไตรปิฎกบาลีมาประมาณ400-500ปีหลังจากพระเจ้าปรินิพานมหายานก็เกิดขึ้นแล้วก็มีพระสูตรมหายานที่ท่านอ้างว่าเทวดาบ้างพญานาคบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอามาเปิดเผยคือฟังจากพระเจ้ามาแล้วไปเก็บไว้แล้วก็มาเปิดเผยมันก็เลยไปกลายเป็นพระสูตรที่พัฒนาออกมาแยกออกไปเป็นมหายานต่อมาพระสูตรเหล่านี้ซึ่งเป็นสันสกฤตแปลเป็นภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นฉบับอย่างเช่นพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านก็เอาไปแปลเป็นภาษาจีนเก็บไว้ในประเทศจีนและประเทศอื่นก็แปลต่อต่อมาก็มีพระไตรปิฎกภาษาทิเบตอีกพัฒนาออกไปอีก3นิกายใหญ่เราเรียกว่าบาลีจีนทิเบตมีพระไตรปิฎกของตนเองซึ่งบางส่วนคล้ายกันบางส่วนพระสูตรเพิ่มเข้ามาต่างกันไม่เคยได้เอามารวมไว้ในที่เดียวกัน
อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นความพยายามที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนที่นำเอาพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีของเถรวาทจีนภาษาจีนของมหายานและภาษาทิเบตของวัชรยานเนี่ยเอามารวมไว้ในเล่มเดียวกันเคยมีแต่ของใครของมันทีนี้พอความยากลำบากในการที่เอามารวมกันที่ทำไมถึงไม่มีใครทำก็คือว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมาทำเล่มนี้เนี่ยเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายก็ตามจะต้องรู้สมมติว่าถ้าเป็นผู้แทนถือว่าต้องรู้ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแปลใหม่เลยเป็นจากบาลีเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ไปคัดลอกใครมาและยึดในภาษาจีนก็เช่นกันเชี่ยวชาญในภาษาจีนและภาษาอังกฤษเชี่ยวชาญในภาษาทิเบตและภาษาอังกฤษมีข้อแม้ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นจึงมีหลักของการทำเราเรียกว่าหลักแห่งบาลานซ์หรือความสมดุลเนี่ยคือ1ความสมดุลระหว่างความถูกต้องทางวิชาการห้ามแปลแบบมั่วหรือแปลแล้วเจ้าของนิกายเจ้าของศาสนานิกายนั้นรับไม่ได้ต้องแปลให้มันถูกต้องทางวิชาการเขาเรียกว่าแปลให้มันถูกต้องทางวิชาการเนี่ยคือรับได้ไม่ว่าใครนิกายไหนก็ไม่มีอคติไม่ได้ลากเข้ามาเถรวาทไม่ใช่แปลทิเบตแบบของเราเรื่องนี้ต้องถูกต้องทางวิชาการนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้สมดุลกับอะไรความสามารถเข้าถึงของคนทั่วไปบางทีเราแปลวิชาการเกินไปมันเป็นศัพท์ยากภาษาอังกฤษก็ยากเราเอาภาษาอังกฤษที่มันง่ายหน่อยฝรั่งอ่านรู้เรื่องถึงไม่ใช่ชาวพุทธก็อ่านรู้เรื่องเนี่ยแล้วก็แปลถูกต้องทางวิชาการด้วยเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงหาคนทำยากเราก็ต้องหาคนทั่วโลกเนี่ยนะมาช่วยกันแบ่งเรามาทำในเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความสมดุลและเราควรจะเรียกพระไตรปิฎกฉบับนี้ว่าอย่างไรเราเรียก Common Buddhist Text แปลว่าพระไตรปิฎกฉบับสากลโดยคำว่าสากลเนี่ย1มี3นิกายมารวมกัน2ก็คือทุกนิกายอ่านแล้วรับได้2คำว่าสากลนี้ก็คือหัวข้อที่เรียกกันว่าท็อปิกเนี่ยจะต้องสากลเหมือนกันทุกนิกายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระไตรปิฎกจะสงเรามันมีตั้ง45เล่มของเขาก็ไม่น้อยเลยเนี่ยเราจะเลือกเอาเนื้อหาที่ตรงตามหัวข้อที่เราตั้งไว้เท่านั้นไม่ได้เอามาทั้งหมดหัวข้อใหญ่ที่มีทุกนิกายคืออะไรพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่แล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราแบ่งเป็นบทประมาณ12บท12บทนี่ว่าด้วยพระพุทธ2บทว่าด้วยพระสงฆ์2บทเป็น4ที่เหลืออีก8บทเป็นพระธรรมและพระธรรมนี่แหละที่หลากหลายเราก็จะตั้งหัวข้อว่าเช่นเรื่องอะไรพระธรรมในเรื่องของชีวิตไตรลักษณ์สมมุติอันนี้จังทุกขังอนัตตาคำสอนในพระไตรปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องกรรมฐานกรรมฐานในพระไตรปิฎกภาษาบาลีมีอะไรบ้างที่สำคัญกรรมฐานในพระไตรปิฎกมหายานอะไรบ้างที่สำคัญพระไตรปิฎกวัชรยานเอามาเรียงร้อยเรียงต่อกันเลยในแต่ละบทเนี่ยให้อ่านของเราเสร็จอ่านแปลเถรวาทเสร็จอ่านมหายานต่ออ่านวัชรยานต่อไม่ใช่ว่าโดดไปโดดมาเอาเรื่องเดียวกันรวมกลุ่มไว้ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายที่มารีวิวนำมาวิจารณ์หนังสือนี่เมื่อเราทำเสร็จแล้วส่งให้นักปราชญ์ภายนอกวิจารณ์ด้วยรวมแล้ว6ครั้งเนี่ยทุกคนบอกว่า well organized จัดระบบได้ดีเหลือเกินนะในการจัดระบบหัวข้อเรื่องเนี่ยทำให้อ่านแล้วมันเห็นภาพต่อเนื่องซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอ่านต่อทุกอันแต่ว่าอ่านบทไหนก็อ่านให้ครบทั้งเถรวาทมหายานแล้วจะอ่านบทไหนก็ได้แล้วแต่ท่านสนใจแล้วมันจะเห็นภาพแล้วว่าตั้งแต่คำสอนเถรวาทในเรื่องกรรมฐานต่างมันจะเป็นอย่างนี้มหายานอย่างนี้ว่าซึ่งแต่ก่อนนี่มันแยกกันไปคนละที่สองที่เราจะเห็นภาพเลยว่าสอนเหมือนกันและต่างกันอย่างไรเราได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของเหล่าชาวพุทธที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อ
ร่วมในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่องค์การสหประชาชาติให้ถือว่าเป็นวันที่ชาวพุทธให้ความสำคัญและชาวโลกให้ความสำคัญครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และได้เชิญผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆมาร่วมเฉลิมฉลองณศูนย์ประชุมสหประชาชาติแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมขององค์การสหประชาชาติซึ่งตั้งอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแห่งเดียวที่ชาวพุทธสามารถเดินทางมาร่วมในการจัดประชุมและเฉลิมฉลองนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ